สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คุกกิจ myself นะครับทำเองอะไรเองกับคริสวันนี้คริสมาชวนทำเมนูบ้านๆเบเบเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูแกงจืดลูกเงาะนั่นเองเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้ชื่อนี้แล้วแหละแต่จริงๆมันก็ยังพบเห็นแกงจืดลูกเงาะได้เป็นปกตินะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้ชื่อว่าเป็นแกงจืดลูกเงาะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแกงจืดลูกเงาะของคริสเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับคือคนอื่นเนี่ยเขาไม่ใส่ผักชีลงไปในลูกเงาะนะครับตอนนี้คริสใส่ลงไปด้วยนะครับเรามีความรู้สึกว่ามันหอมดีแล้วก็สวยด้วยมีเขียวๆอยู่ในหมูสับนะครับแล้วก็เลยใส่ลงไปนะครับในแกงจืดหม้อนี้เราก็มีเทคนิคในการที่จะทำให้น้ำของแกงจืดของเราใสเนาะหอมแล้วก็ไม่เหม็นคาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับที่น้ำแกงจืดของเราจะใสหอมไม่เหม็นคาวนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูนะครับคริสฝากด้วยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสนะครับฝากกดให้ด้วยเนาะหรือถ้าใครมีคอมเมนต์อยากจะคอมเมนต์อะไรไว้ก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับคริสอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันดีกว่าไปดูกันว่าเทคนิคของคริสมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มด้วยการเตรียมน้ำซุปกันก่อนนะครับน้ำซุปก็ไม่มีอะไรมากก็คริสจะใส่หัวหอมลงไปสักครึ่งหัวนะครับกระเทียมจีน2กลีบแบบไม่ต้องบุบนะครับเพราะว่าถ้าบุบเนี่ยมันจะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยขุ่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับวันนี้คริสมีซี่โครงหมูอ่อนนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องกลัวเหม็นคาวนะครับมันจะไม่เหม็นนะครับเราจะต้มด้วยไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราร้อยเขาเดือดแล้วค่อยใส่ซี่โครงหมูลงไปเนี่ยเขาจะเกิดฟองนะครับแล้วก็น้ำไม่ใสนะครับพอเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างคือใส่ซุปก้อนลงไปก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งไฟนะครับพอใส่น้ำเปล่าอะไรลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะคริสขอใส่เกลือนิดนึงนะครับคริสจะไม่ได้ใช้พวกซอสปรุงรสหรืออะไรในน้ำซุปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีสีเข้มทำให้ซุปเราไม่ใสได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ไปตั้งไฟอ่อนที่สุดไม่ต้องกลัวเสียเวลาครับทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆแล้วซุปของเราจะออกมาสวยนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำซุปอยู่บนเตาเรียบร้อยเนาะคริสก็จะมาเตรียมหมูสับกันนะครับตัวหมูสับเราก็จะใช้เป็นหมูสับติดมั่นนะครับเพื่อความนุ่มนวลเนาะพอหมูสับแล้วเนี่ยวันนี้คือใส่ผักชีด้วยนะครับแกงจืดลูกเงาะในสูตรของบ้านคริสเนี่ยจะใส่ผักชีค่อนข้างเยอะนะครับความหอมผักชีในซุปเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับถ้าใครชอบผักชีนะครับจานนี้ว้าวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกไม่ค่อยชอบกลิ่นก็อาจจะลดลงหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าใน3เกลือก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วเนาะในน้ำซุปก็มีรากผักชีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็ปรับเอานะครับลดส่วนไหนลงก็ได้ถ้าเกิดไม่ค่อยชอบกลิ่นของผักชีเนาะแล้วก็วุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นคริสจะแบบว่าไม่ได้แช่น้ำจนเขาอืดนะครับแค่แบบว่าเอาลงน้ำแล้วก็นับ 1-10 แล้วก็เอาขึ้นเสด็จน้ำเลยนะครับเพราะว่าถ้าแช่น้ำมันเขาอืดเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราเอามาคลุกกับหมูมันจะมีน้ำนะครับหรือถ้าใครแช่จนอืดก็ต้องแน่ใจว่าเสด็จน้ำเป็นอย่างดีนะครับวุ้นเส้นก็หั่นไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณท่อนละ1เซนเรียบร้อยใส่ลงไปในกระมังหมูได้เลยได้ตามนี้แล้วนะครับก็ใส่3เกลือนะครับที่เราเตรียมไว้3เกลือประกอบด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะคริสใช้กระเทียมประมาณ10กลีบนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดประมาณ20เม็ดนะครับแล้วก็รากผักชี3รากไม่ใหญ่นะครับพอดีวันนี้ได้รากผักชีที่ไม่ใหญ่มาก็เลยใช้3รากนะครับโอเค3เกลือแล้วเนาะก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสเราไม่ได้ใส่ในน้ำซุปแต่จะมาอยู่ในหมูแทนเพื่อใส่1ช้อนโต๊ะถ้าใครอยากจะใส่พวกผงปรุงรสอะไรต่างๆก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับชิวๆเนาะพอดีวันนี้คือใส่ซุปก้อนไปในน้ำซุปแล้วคือก็เลยจะไม่ใส่ในนี้อีกก็เดี๋ยวเราก็จะนวดให้ทุกสิ่งอย่างเข้ากันนะครับอ
โอเคคริสก็นวดให้เข้ากันประมาณนี้นะครับทุกสิ่งอย่างเข้ากันแล้วนะครับต้องแน่ใจว่า3เกลือที่เราตำเนี่ยไม่เป็นก้อนอยู่กระจุกใดกระจุกหนึ่งของหมูสับนะครับวุ้นเส้นเข้ากันดีผักชีที่ใส่ไปเข้ากันดีนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยถือว่าหมูสับของเราใช้ได้ละกลิ่นหอม3เกลือมากแล้วก็หอมซอสปรุงรสมากตอนนี้นะครับพอเราได้นวดหมูจนได้ที่เนาะเดี๋ยวคริสจะมาปั้นเป็นก้อนนะครับขนาดก้อนเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าเล็กใหญ่อะไรยังไงนะครับคริสจะปั้นก้อนประมาณนี้นะครับเสร็จเราก็จะพักไว้อ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงตัวหมูสับของเราเนี่ยสิ่งที่คริสให้ความสำคัญตอนทำคือพวกเครื่องปรุงส่วนผสมที่เราเอามาผสมกับหมูสับเนี่ยถ้าอะไรต้องแช่น้ำอะไรต้องเปียกน้ำเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราเสด็จน้ำจนแห้งจริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขาเปียกแล้วเอามาผสมกับหมูสับของเราเนี่ยเวลาที่เราปั้นก้อนเนี่ยหมูสับเราจะปั้นก้อนค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะไม่สวยโอเคปั้นประมาณเนี้ยก้อนประมาณนี้บางคนก็อาจจะใหญ่กว่านี้นะครับปกติจะสังเกตว่าคริสเวลาทำคลิปอ่ะคริสจะไม่ค่อยใส่ถุงมือเนาะแต่ว่าวันนี้ทำไมถึงใส่ถุงมือที่ใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำหมูสับอ่ะแล้วต้องปั้นก้อนหรือต้องนวดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใส่ถุงมือมันจะติดมือนะครับวันนี้คริสเลยใส่ถุงมือแต่จริงๆอย่างนึงที่ไม่ชอบใส่ถุงมือเวลาถ่ายคลิปอ่ะไอตัวถุงมือแบบเนี้ยเวลาเราขยำมันจะดังกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบบางทีดังเข้าไปในคลิปจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงของคริสเลยนะครับส่วนถุงมือยางคริสก็ไม่ชอบอีกเพราะว่าถุงมือยางอ่ะมันมีความสูงมันมีแป้งเคลือบอยู่อ่ะมันจะลงไปปนกับอาหารได้นะครับคริสก็เลยไม่ค่อยใช้ก็จะใช้มือล้างเราใส่ว่าล้างมือให้สะอาดจริงๆก่อนทำอาหารนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมูคริสก็ประมาณนี้ลูกประมาณลูกชิ้นนะครับ2คำต่อ1ลูกประมาณนี้กำลังดีนะครับถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวจะสุกยากนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้นะครับรอตัวน้ำซุปของเราพร้อมแล้วค่อยเอาตัวลูกเงาะของเราลงไปใส่ต้มกับหมูนะครับตอนนี้คริสก็ต้มน้ำซุปมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะเดือดอ่อนๆเพราะคริสใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดถ้าเราปล่อยให้เขาเดือดแรงๆเนี่ยน้ำซุปเราจะขุ่นนะครับพอเราใช้ไฟอ่อนๆต้มไปเรื่อยๆเวลาเขามีฟองขึ้นมาเนี่ยก็พยายามตักออกบ้างเป็นระยะนะครับเพราะว่าตัวฟองเนี่ยมันจะทำให้น้ำซุปของเราขุ่นเนาะพอน้ำซุปของเราได้ที่นะครับเราก็ลองชิมรสดูนะครับว่าขาดเหลืออะไรก็ปรุงตอนนี้ได้เลยเนาะพอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยเนาะลองชิมรสดูอีกครั้งนะครับว่าเป็นที่น่าพอใจหรือยังนะครับถ้าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเอาเจ้าหมูสับปั้นของเราหรือว่าลูกเงาะของเราใส่ลงไปเลยก็ใส่ลงไปด้วยความเบามือนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเละหมดเพราะว่ามันยังเป็นหมูดิบเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่เซ็ตตัวใส่เข้าไปด้วยความเบามือแล้วก็ทิ้งเขาไว้จนเขาเซ็ตตัวหรือเขาสุกเลยถึงค่อยคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแตกหรือว่าเขาจะเละได้นะครับโอเคระหว่างที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็รอให้เขาสุกระหว่างที่รอให้เขาสุกเนี่ยเขาอาจจะมีฟองบ้างก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วก็ตักออกเป็นระยะนะครับจะเห็นว่าหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะครับวิธีการสังเกตว่าเขาสุกยังไงก็คือเขาจะลอยขึ้นมานะครับระหว่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีฟองออกมาเพิ่มจากเนื้อหมูที่เราเพิ่งใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องตกใจก็แค่ช้อนออกหมูของเราสุกเรียบร้อยเนาะคริสจะเอาโคนของต้นหอมนะครับใส่ลงไปสักหน่อยนึงนะครับคริสก็จะเอาใบของต้นหอมนะครับรองใต้ชามเนาะแล้วก็ส่วนโคนของต้นหอมเนี่ยเดี๋ยวคริสก็จะตักออกทั้งหมดเลยตอนที่เราจะเสิร์ฟนะครับตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันที่โต๊ะนะครับถ่ายรูปสวยๆกันที่โต๊ะเลยเรียบร้อยแล้วนะครับแกงจืดลูกเนาะในสูตรของคริสเนาะก็จะเห็นว่าเราก็มีเทคนิคในการที่จะทำให้น้ำซุปของเราใสก็คือใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ช้อนฟองออกเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวเหม็นคาวนะครับแกงจืดลูกเนาะของคริสทำนี้แบบหอมมากแล้วก็หมูนุ่มทุกอย่างแบบอร่อยดูดีไปหมดเลยนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับไฟอ่อนที่สุดเท่าที่เราจะเปิดได้นะครับเดี๋ยวคริสขอตัวไปทานแกงจืดลูกเนาะก่อนนะครับ
คริสมีเทคนิคในการทานแกงจืดให้อร่อยไม่เฉพาะกับแกงจืดลูกงอนะทุกแกงจืดเลยเวลาคริสทานอ่ะคริสจะทานคู่กับพวกน้ำพริกนรกนะครับพริกเป็นแห้งๆป่นๆนะครับคริสว่ามันอร่อยดีนะครับแล้วคริสไปจริงๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวก่อนนะครับทุกคน enjoy your cook ครับบ๊ายบาย